อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยมีเรื่องใหญ่วันนี้เป็นข่าวใหญ่ก็ว่าได้คือมีหนุ่มคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นอดีตวิศวะนะแต่ว่าไปทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์คอยดูแลเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือไอ้เว็บที่ว่าเนี่ยมันมีเจ้าของเว็บเนี่ยเป็นตำรวจคุณผู้ชมฮะเขาว่าแบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นตำรวจยศในพลเลยพลตำรวจตรีล่าสุดหนุ่มคนนี้ที่คอยดูแลเว็บเนี่ย ถูกตำรวจคนนี้ข่มขู่บอกว่าเนี่ยทำไมยอดมันตกยอดรายได้ไม่ถึงตามเป้าสงสัยว่าหนุ่มคนนี้จะตุกติกจะโกงอะไรหรือเปล่าก็เลยส่งลูกน้องมาทำร้ายร่างกายนี่นะหนุ่มคนนี้ก็กลัวสิครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าต่อกกรกับคู่กรณีเนี่ยเป็นตำรวจยศใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะวันนี้ทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยก็พา,านหนุ่มคนนี้ไปร้องบิ๊กโจ๊กด้วยคุณผู้ชมฮะ โดยเหตุการณ์นี้วันนี้ผู้สึกข่าวของเราคุณออซซี่ดนลวีผู้สื่ข่าวเวิร์กพอยเดินทางไปที่สโมสรตำรวจคือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดได้พาหนุ่มวิศวะชื่อว่านายเอนามสมมุติเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผบตรหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะที่สมาคมพนักงานสอบสวนโดยเขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยทำลายร่างกาย เมื่อช่วงกลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผู้เสียหายบอกว่าเนี่นะครับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มียศเป็นในพลด้วยพลตำรวจตรีเนี่ยแถมยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับบิ๊กจ๊กเอกโอ้โหเนี่นี่นะครับก็เลยกลัวสิทีนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการโทรข่มขู่แม่ของนายเอ บอกว่าห้ามไปร้องเรียนนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่รับรองความปลอดภัยนะครับส่วนเว็บพนันดังกล่าวเนี่ยเช้าว,วันนี้ได้มีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเว็บมันปิดไปแล้วคุณผู้ชมฮะพอเป็นข่าวขึ้นมานะครับมันก็ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะครับแต่เขาก็มีพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยอยู่ในเอกสารที่ว่านี้น,นะครับเอามาเป็นหลักฐานให้ดูใน A เ,เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิศวกรมาก่อนทีนี้ช่วงโควิด -19 เนี่ยตัวเองก็ตกงานครับ ตกงานก็ไม่มีไรายได้ต่อมาก็ได้รับการติดต่อนะให้เข้ามาทํางานที่เว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยมีรุ่นพี่เนี่ยชักชวนในตําแหน่งก็คือเป็นแอดมินเว็บไซต์คอยตอบแชทลูกค้าซึ่งเว็บพนันนี้เนี่ยเปิดไว้ในหลายชื่อนะครับเขาบอกเขารับผิดชอบ,ออบชทั้งหมดเนี่ยสเว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนเนี่ยจำนวนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนโอ้โหนี่มหาศาลนะครับ ต่อมาเดือนมกราคม66ครับหนึ่งในเว็บไซต์ที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยยอดมันตกคุณผู้ชมฮะคือยอดไม่เป็นไปตามเป้าต่อมาถูกชายชะกันสองคนซึ่งเป็นลูกน้องของเจ้าของเว็บพาตัวเข้าไปที่ร้านกาแฟ,แฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีและมีการกระทืบทำร้ายร่างกายขู่ให้รับสารภาพว่าจะเป็นเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ยอดเว็บพนันตกหรือไม่สุดท้ายเขาทนไม่ไหวก็ยอมรับสารภาพนะครับกลุ่มชายชะกันก็มีการเอา เซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยไปตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดตอนหลังก็เลยปล่อยตัวเขาออกมานะครับส่วนรุ่นพี่ที่ชักชวนเข้ามาทางานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตายไปแล้วครับด้วยอุบัติเหตุทางถนนนี่นะฮะตอนที่เขาถูกกลุ่มชายชะกันเนี่ยเอาตัวไปทําร้ายนะหนึ่งในคนที่ทําร้ายเขาเนี่ยยังพูดขึ้นมาเลยบอกว่าเนี่ยอยากตายเหมือนรุ่นพี่เขาหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็สงสัยว่าอ้าวแล้วที่พี่รุ่นพี่ตายไปด้วยอุบัติเหตุเนี่ย มันจะเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่หรือว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่เนี่ยนะออสร้างความหวาดกลัวให้กับเขานะครับส่วนกรณีที่ว่าเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นนายเอบอกว่าผมเนี่ยเคยเจอกับนายตำรวจคนนี้มาแล้วถึง3ครั้งโดย2ครั้งแรกเป็นการพบเจอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนธุรกิจเว็บพนันออมีแผนธุรกิจด้วยอีกทั้งเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยนะเป็นนายทุนให้กับเว็บพนันนี้ด้วยเจอแล้ว ก่อนหน้านี้สองครั้งครั้งที่สเจอตอนไปร่วมงานศพเพื่อนรุ่นพี่ที่เสียชีวิตทุกครั้งที่เจอเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยแต่งกายครึ่งท่อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมฮะใ,ใ,ใ,ในการกระทืบแล้วก็ให้ให้ยอมรับครับให้สารภาพว่าเป็นคนทํายอดตกใช่ไหมงไงผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับแล้วเขาก็กระทืบ ผมก็เลยบอกบอกไปครับว่าพูด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 ไปครับพ่อเขาก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆครับในชลบุรีสามารถหาได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับต้องปิดหน้าปิดตานะเ,เขาไม่อยากจะเปิดเผยหน้านะครับแล้วก็ปิดชื่อด้วยทีนี้วันนี้เนี่ยก็ได้เข้าพบกับทางบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะนะครับที่สมาคมพนักง,งานสอบสวนคือมันมีการพาดพิงว่าเนี่ย ตำรวจที่เป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยผู้เสียหายทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าคดีนี้มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินมันเป็นคดีอาญานะครับส่วนกรณีนายตำรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันจริงเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทําผิดกฎหมายเสียเองก็ต้องถูกดําเนินคดีนะครับส่วนที่ว่าเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนรว่วมรุ่นกับผมเนี่ยผมไม่ละเว้นหรอกเออทำผิดก็ต้องผิด เพื่อนเนี่ยมันต้องส่งเสริมกันในทางที่ถูกต้องผมยืนยนันผมไม่ช่วยเหลืออย่างแน่นอนเออนี่รับปากันะหากผลการสอบปากคำพบว่ามีหลักฐานเอาผิดได้เนี่ยะจะดําเนินการครับขอหมายจับจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางนะครับนี่น,นะครับส่วนเรื่องที่ว่าพลตํารวจตรีเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าของเว็บจริงหรือไม่อันนี้บอกว่าตรวจสอบไม่ยากนะตรวจสอบไม่ยากอ่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อย ก็บอกว่ามีนตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะยศนายพลนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บนะฮะแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยคอยทำมาที่คอยเก็บเงินเก็บทองให้อยู่นะครับต่อมาอันนี้ที่ผมฟังจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับต่อต่อมาก็เก็บเงินได้น้อยนะครับก็เลยให้ลูกน้องมากระทืบนะฮะเพราะนั้นส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าหนึ่งข้อได้จริงมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่า S <S <an> ก็อย่างนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับนะถึงเพื่อนร่วมรุ่นก็ถ้าทําผิดก็ไม่ละเว้นนะครับถึงแม้ว่า,าจะรู้จักกันนะครับคือเพื่อนเนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าห้ามเป็นเพื่อนไม่ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเราไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ก,การนะครับนะวันนี้เราเราห้ามการรู้จักไม่ได้แต่เมื่อเรารู้นะว่าเขาทาผิดกฎหมายนะครับสิ่งสำคัญคือต้อนหนึ่งคดีนี่ละครับ ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนอันนี้คือคำพูดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กนะครับนี่แล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยจะให้ตำรวจท้องที่ที่ผู้เสียหายพักอาศัยเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายยืนยันบอกว่าเนี่ยนะครับไม่ละเว้นนะเข้าข่ายความผิดผิดตามมาตรา157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับทีนี้เรื่องนี้บอกว่าจะนําเรื่องเนี่ยไปแจ้งกับทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือบิ๊กเด่นพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒยืนยันบอกว่า2อสวันนี้ความจริงจะปรากฏนะครับขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังให้ข้อมูลเชิงลึกกับทีมข่าว Workpoint บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นตํารวจนายเดียวเป็นตํารวจยศพลตํารวจตรี สังกัดอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนี่นะเดี๋ยวจะมีการเนี่ยสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการตรวจสอบข้อได้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปและหากตรวจพบว่ามีตำรวจคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้สังคมก็จับตามันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโอ้โหนี่โดยเฉพาะวงการตำรวจเนี่ยเรียกว่าไม่แผ่วนะ เพิ่งจะมีกรณีเนี่ยรียดไถใย่ไหมตำรวจสอนอห้วยขวางเนี่ยรียดไถนะแต่ว่าไอ้ที่โดนดำเนินคดีเนี่ยหคนมันก็เป็นพวกแบบปราซิลปลาส้สอยอ่ะใหญ่สุดก็ยศร้อยตำรวจเอกแต่ว่ากรณีนี้ยศในพลพลตำรวจตรีนะครับพลตำรวจตรีนะเ,เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เป็นในทุนเนี่ยสังคมจับตานะครับว่าจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจใหญ่ๆเนี่ยนะ